ชาสร้างสรรค์ค่ะคุณครูขวัญนำกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆได้ทำกันนะวันนี้เด็กๆคนไหนอยากรู้บ้างวันนี้คุณครูขวัญนำกิจกรรมโรยทรายค่ะโรยทรายยังไงหรอนี่เดี๋ยวคุณครูขวัญจะแนะนำอุปกรณ์ให้เด็กๆได้รู้จักกันก่อนนะอย่างแรกเลยต้องมีกาวค่ะนี่กาวนะคะ2ทรายค่ะนี่ทรายค่ะเด็กๆสามารถนำทรายจากที่บ้านของเด็กๆเนี่ยมาใช้ได้เลยนะและอย่างสุดท้ายคือใบงานรูปเต่าค่ะวันนี้คุณครูขวัญจะให้เด็กๆโรยทรายในใบงานรูปเต่านะถ้าพร้อมแล้วไปชมวิธีการทำกันเลยต่อไปเด็กๆมาดูวิธีการทำนะคะแต่ก่อนที่จะไปทำคุณครูขวัญลืมบอกไปนะคะว่าให้เด็กๆหาถาดหรือกล่องกระดาษหรือถังขยะก็ได้นะคะเพื่อว่าเด็กๆเนี่ยจะได้เวลาเด็กๆทากาวแล้วใส่ทรายแล้วเด็กๆจะได้เคาะทรายใส่ในนี้นะคะเรามาเริ่มวิธีการทำกันเลยตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกทากาวค่ะเด็กๆต้องทาเฉพาะตรงที่เป็นสีขาวๆนะคะนี่ทาไปเฉพาะตรงสีขาวๆตรงเส้นสีดำไม่ต้องทานะคะทรายจะได้ไม่ต้องติดตรงเส้นสีดำเราจะได้รู้ว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรนะทาไปเรื่อยๆเลยจนครบตรงสีขาวทาไปเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูตอนที่คุณครูขวัญทากาวทั้งตัวแล้วนะคะค่ะคุณครูขวัญทากาวเจ้าเต่าจนครบทั้งตัวแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือการโรยทรายค่ะเดี๋ยวคุณครูขวัญขอเอาถาดรองด้วยนะตักทรายเลยตักทรายค่อยๆโรยนะคะโรยไปเลยโรยให้ทั่วเต่าเลยตบเราทากาวไว้จะได้ค่อยมาสะบัดออกทีหลังนะ